จุ๊กกุ๋ยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุ๊กกุ๋ย The Gathering ครับผมเนี่ยฮะเราจะพบกับจุ๊กกุ๋ย The Gathering ฮะทุกครั้งที่มีการออกบล็อกใหม่ของ Magic The Gathering หรือพวกชุดใหม่ของHearthstone อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้นะฮะเป็นชุดใหม่ครับผมอิกเซลานนะครับเป็นชุดเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือตัวเอกของเรื่องนะฮะเป็นน่าจะเป็นตัวร้ายมากกว่าชื่อวาลาสก้านะครับตัวนี้เป็นเพลนวอล์กเกอร์สำหรับใครที่ไม่เคยติดตามก็ไม่เคยติดตามในเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมได้1บล็อกมา1แฟทแพ็คนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นบันเดิลแล้วแล้วก็พรีรีลีส2กล่องนะฮะพรีรีลีส2กล่องก็ได้มาเท่านี้ตัวพรีรีลีสเนี่ยจะมีซองรางวัลด้วยสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนะครับแล้วก็ buy a box promo ครับซื้อ1บล็อกจะได้โปรโม1ซองสำหรับของชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วจะเป็น Art of Devastation โปรโม by a box จะเป็นเนี่ยฮะโปรโมใบเดียวคลิปก่อนหน้าใครเคยดูของจุกกุ๋ย The Gathering นะฮะก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับเปลี่ยนมาใหม่เป็นทั้งซองเลยซองผมไม่แน่ใจมีกี่ใบผมไปดูรีวิวของฝรั่งมาเขาเปิดซองให้ดูมันจะมีอะไรนะมีฟอยล์แรนดอม2ใบมีแลนด์ฟอยล์2ใบมีโปรโมของชุดนี้ซึ่งง่อยๆ1ใบแล้วก็มีแรนดอมให้อีก2ใบนะครับก็คือมีหลายใบอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูกันเลยดีกว่าปกติเราจะเปิดไอ้พวกนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดพวกบันเดิลอะไรนี้ก่อนวันนี้เราเปิดซองนี้ก่อนนะครับซองนี้ Buy a Box Promo ครับผมฮะก็สำหรับจุกกุ๋ย The Gathering นะฮะก็จะมีchannel แยกไปนะครับเป็นแยกหมวดหมู่ไว้ใครอยากไปดูก็ตามไปดูได้ฮะช่องชื่อจุกกุ๋ย The Gathering ครับจุกกุ๋ยภาษาไทยแล้วก็ The Gathering ภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับแลใบแรกที่แรนดอมได้ก็คือเนี่ยครับ Heart of Secret Steam ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมรายสีได้2-3 Creature Control บวก1 Creature Counter on Dem Can คีเจอร์ยูวันโทนที่+1+1เคาน์เตอร์ออนเดมแคนบีบล็อกคืออันนี้เป็นของชุดใหม่ครับเป็นของชุดนี้เลยแล้วต่อมาคือฝรั่งผมเห็นเขาได้อะไรพวกมิติกแลด้วยนี่ไม่รู้ได้อะไร1-1โบแมดคูเรียร์เป็นจังแลนะครับเป็นจังแลของเซตก่อนหน้านู้นเลยเป็นของชุดอะไรชุดเก่าสองชุดก่อนหน้านี้ชุดชื่ออะไรผมจำไม่ได้ขึ้นชื่อไม่ต้องยันชื่อชุดนี้นะครับเนี่ยที่ได้ก็คือนี่โบเมดคูเรียร์แล้วก็ปึ๊บโอ้โหโซเลมรีคูดก็เป็นชุดเสริมของชุดนี้ก็ห่วยพอกันคืออย่าไปว่าเขาห่วยเลยเอาเป็นว่าไม่มีคนเล่นดีกว่าต่อมานะครับ Endless Sand โอ้เป็นแลนง่อยง่อยทำไมไม่ได้ของดีๆเลยนะครับต่อมาโอ้วิ่งเป็นฟอยล์แรนดอมนะครับ4-4โอ้ได้แรฟอยล์นะครับแรฟอยล์ของชุดใหม่นี้เลยเป็นไดโนเสาร์ไลท์5ได้4-4ไดโนเสาร์ตัวอื่นเฮสออกโทเค็น3-3ไดโนเสาร์แทมเปิลซึ่งโทเค็นที่ว่าก็เฮสด้วยนะครับเพราะเป็นไดโนเสาร์เหมือนกันใบนี้ผมชอบนะผมอยากได้พอดีเลยใบนี้ทำเด็กพอดีเลยต่อมานะครับโอ้โหฟาเทลพุชฟลอยครับใบปกตินี่7 เหรียญแล้วนะอันนี้เป็นฟลอยด้วยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปเซิร์ชราคาแล้วขึ้นมาเป็นราคาเหรียญ นะราคาเหรียญในไทยรู้สึกคูณเท่าไหร่คูณ20 22 23 24 25แล้วแต่เหรียญคนคูณนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าพอดีผมไม่ได้เข้าตลาดมือ2ของเมจิกนะครับไม่เคยซื้อเป็นใบซิงเกิลปกติก็ฝากน้องชายซื้ออย่างชุดนี้น้องชายไปซื้อมาให้นะครับรวมตังกันไปซื้อมาแลนด์ฟอร์เป็นเพลนนะครับแลนด์ขาวสวยมากเลยถึงแม้จะไม่ใช่ฟูลอาร์ตนะครับแต่ใบนี้สวยมากเลยอ่ะใครวาดเนี่ยใครวาดนะครับ
รีเบคก้านะครับรีเบคก้าผมไม่แน่ใจนามสกุลเขาหรือชื่อเขาอ่านไม่ถูกรีเบคก้าอะไรไม่รู้อีกใบก็ต้องเป็นแลนนะครับตามที่ผมดูรีวิวมาแลนสีอะไรแค่นี้เองสีดำครับเป็นสวอมคนเดียวกันว่านะครับสแตนดาร์ดโชว์ดาวจะมี5แบบนี่ได้เบอร์1กับเบอร์3มาก็คือมีแลน5สีนั่นเองค่ะฟ้าดำเขียวตอนสุดใบสุดท้ายนะครับเป็นโปรโมที่แท้จริงของชุดนี้โปรโมที่แท้จริงของชุดนี้ Burning Sun Avatar ไล่6เป็น3 colorless กับ3แดงนะครับได้66เมื่อตัวนี้ Enter Battlefield ยิง3ใส่ Target Opponent แล้วก็3ใส่Target Creature ก็ราคามันไม่แพงครับแต่มันไล่6ผมว่ามันก็เก่งนะลงมายิง3ใส่ฝั่งของข้ามแล้วก็ยิง3ใส่ Creature ก็เก่งนะเดี๋ยวลองทำเด็กดูดีกว่านี่ได้ของไปใส่เด็กแล้วนะฮะได้ของไปใส่เด็กพอดีเลยชอบนะฟอยนี่คุ้มนะครับไอใบที่เหลือนี่ไอ4ใบนี้กระจอกนะไอ2ใบนี้โอเคนะแลนสวยดีแล้วก็ใบนี้ทุกซองต้องได้อยู่แล้วบล็อกยังไม่เปิดนะครับบล็อกยังไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปแยกเปิดบล็อกนะครับก็วันนี้เปิดใบอะบล็อกแล้วนี่นะฮะเป็นพรีลิสต์แพ็ค2แพ็คเดี๋ยวผมเปิด2แพ็คนี้แล้วกันแพ็คนี้มากกว่านี้แล้วกันคือเป็นซองแถมนะครับซองรางวัลจากพรีลิสต์อันนี้นะครับเขาจะเป็นวันที่ผลิต29เดือน6 2017นำเข้าและจำหน่ายโดย Hasbro ประเทศไทยนะครับออฟฟิศอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ประเทศจากอเมริกานะครับอันนี้นำเข้าโดย Hasbro ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้ Hasbro ประเทศไทยมาทำตลาดเองแล้วตั้งแต่หลายชุดก่อนนะครับจำชื่อชุดไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่ที่มีสติกเกอร์นี้แปะครับมีมอกอด้วยนะครับเรามาลุ้นแลกันดีกว่าคอมมอนผมจะข้ามไปนะครับข้ามไปเลยอันคอมหนึ่งขับยิง1ใส่โอเพนเนนต์เก่งนะครับตัวนี้เก่งสเตอร์ลิงไลท์ทาร์เก็ตคิดจากอินไดทาร์กลักกิ้งอะไรได้4ได้2 3ปึ๊บแลนะครับบัตรคลาสพาลาดินแวมไพร์ไนท์ไล่2ได้1 1แฟลชตัวนี้เอนเทอร์แบทเทิลฟีลด์บวก1ครบพอเอชคีเจอร์แดดไดริสเทิร์นก็ไม่รู้สิก็โอเคนะงั้นเบสิกแลนด์ครับแล้วก็เป็นใบโทเค็นเป็นเทรเชอร์นะครับเทรเชอร์ก็คือมันจะพุทอาร์ติแฟกต์โทเค็นให้นะครับเอาใบนี้เป็นใบแทนโทเค็นไม่สามารถอยู่ดีไม่สามารถเอามาลงในกองได้เองนะครับเป็นเหมือนเป็นการ์ดเสริมนะครับแล้วก็อีก1ซองนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราไปคลิปอื่นนะก็อย่างที่บอกครับจะพบกันทุกครั้งที่มีชุดใหม่ออกสเปลพีซเนวิเกเตอร์รูนฮาร์ดเลสพิเลจเชเปอร์ออฟเนเจอร์ใบนี้วาดสวยมากครับแล้วก็แลเป็นเวเกอร์ออฟเดอะไวไล่4ได้3 3จ่าย4พุท x บวก1บวก1 counter on target land ด้านล่างกลายเป็น0 0 element creature with haste แล้วเป็นใบ flip นะครับใบ flip แล้วก็ token token creature pilot minions ครับผมก็เก็บใส่ซองไว้เผื่ออาจจะไปดับไปซีลเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับจริงๆสำหรับคนที่จะหาแลไปใส่เด็กนะครับระเบิดบล็อกไม่ค่อยคุ้มนะครับระเบิดบล็อกไม่ค่อยคุ้มไปซื้อเป็นใบๆเอาดีกว่าครับแต่ว่าผมเหมือนกับเก็บสะสมด้วยผมเปิดติดตามมาทุกบล็อกนะครับใครดูรายการผมประจำก็จะทราบดี
ครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราอะไรดีอาจจะพรีรีลีสแพ็คอันนี้สักอันหนึ่งหรือทั้งสองอันแล้วก็มีบันเดิลแพ็คนะครับบันเดิลแพ็คแล้วก็มีบูสเตอร์บ็อกซ์ครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับจุกุยเดอะเกตเตอร์ลิงสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld